สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมก๊อฟเมกาโมโตผมเบนซ์เมกาโมโตครับปีใหม่แล้วมีรถดีๆขับกันบ้างหรือยังครับผมก่อนอื่นต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากับรถคันนี้ใช่ฮะผมต้องเท้าความก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมลงขายครับผมบอกเลยสายไหมมีเป็น10คิวใช่ฮะแต่ได้คิวแรกไปนั่นก็คือพี่ผู้หญิงครับผมก็คิดเข้าใจว่าคงไปใช้ก็คือสามีขับครับแต่แกใช้เองใช้เองเป็นผู้หญิงที่สตรองมากผมชมเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นซีรีส์7ใหญ่มากรถมันใหญ่มากใช่ฮะพี่เขาก็เลยว่าคือผู้หญิงขับอะขับไม่ไหวแกตัวเล็กนิดเดียวแกตัวเล็กนะครับก็เลยขอเปลี่ยนเป็น BM คันเล็กๆไปครับวันนี้นะครับคิวที่เป็น10คิวผมจัดให้กับคุณผู้ชมเลยครับผมนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นก็คือจะเป็นเจ้า BMW Series 7นะครับ E66 ฟังราดดีๆนั่นคือ745Li Long Wheelbase ตัวยาวครับจำรหัสนี้ไว้เลยนะครับเมืองไทยมีน้อยมากครับผมเพราะว่าตอนเขาออกมาราคาเขาอยู่ที่11ล้านบาทโอ้โหเป็นไงสุดยอดอะวันนี้จัดไปแค่ไม่กี่แสนผมต้องบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถที่ออปชั่นล้นทะลักใช่ฮะนะครับหาออปชั่นแบบนี้โคตรยากไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับรถคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นปี2007นะครับสภาพสวยกริบนะครับไปดูสภาพกันเลยดีกว่าครับครับผมเริ่มที่โลโก้ BMW ของเขานะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะครับผมสีสันชัดเจนอยู่นะครับครับกระจังหน้าโครเมียมของเขาก็เงาสวยงามมากๆเลยนะตรงกลางไม่มีซี่หักไม่มีฟันหล่อนะครับครับทะเบียนเป็นชอช้างลอลิง4113กรุงเทพมหานครป้ายสวยนี่ให้กับรถไปเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นพยัญชนะคู่แบบนี้ก็ยังไงก็มีมูลค่านะครับผมได้เลขสวยๆแบบนี้ประดับรถไปเลยนะครับครับเลนส์ไฟหน้าใสสวยงามเลยแล้วก็มีตาโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยจากโรงงานมีไฟวงแหวนมาให้นี่ครบๆกันเลยนะครับครับแล้วก็ตัดหมองเขายังอยู่ครบถ้วนด้วยเช่นกันนะครับออปชันนี้ผมขอโชว์หน่อยเลยดีกว่าพี่ครับครับตัวฉีดไฟหน้าของเขามาดูกันว่ามันยังคงใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดระบบเขาก่อนนะนี่เลยอ่ะนี่เสียบกุญแจขออนุญาตสตาร์ทรถเลยดีกว่าปึ๊บๆเปิดไฟหน้าขึ้นมากดฉีดไฟหน้านะครับนี่เลยตื้นใช้งานปกตินะครับปกตินะโอ้โหแล้วฉีดแรงด้วยนะแรงอยู่แล้วระบบเขายังถือว่าสมบูรณ์กันเลยนะครับเดี๋ยวดับรถก่อนก็ระบบที่เทสให้ดูใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับก็ฉีดกันแรงๆกันเลยครับกันชนด้านหน้าสภาพคิวโครเมียมเขาก็ยังถือว่าสภาพเงาสวยงามอยู่นะครับครับฝั่งนี้ของเขานี่เงาวับไม่มีแตกหักนะครับตัวรถเป็นสีน้ำเงินนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วรถอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะสไตล์ของ BMW เป็นสีแบบมิดไนท์บลูนะครับผมสีน้ำเงินสวยงามมากๆเลยนะครับครับล้อของเขาก็จะเป็นล้อลายของเจ้า745เขาเลยเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไปดูในตระกูลที่เป็น730Li ล้อเขาจะไม่ใช่ลายนี้เลยนะครับก็ได้ล้อลายที่เป็นลายตัวท็อปมาเลยนะครับผมสภาพล้อแม็กเขาดูว่ายังสวยงามอยู่นะแล้วก็มาพร้อมกับยางมิชลินดอกยางพร้อมใช้งานนะครับครับไฟมุมเลี้ยวที่ไม่ใช่ไฟมุมเลี้ยวไฟเลี้ยวที่แก้มนี่สภาพถือว่าสวยงามอยู่นะครับไม่มีแตกหักเลยนะด้านข้างของเขานี่เลยที่เป็นชิ้นโครเมียมที่กระจกเขาขอบทุกอย่างโครเมียมเงาวับสวยงามมากๆนะครับครับคมสันตัวถังทุกอย่างบอกเลยว่าตรงเป๊ะมากๆนะอีกอย่างนึงพี่ก๊อฟขออนุญาตทำความเข้าใจกับผู้ชมนิดนึงด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะเราเคยเจอหลายคนแล้วมาเม้นเราว่าเฮ้ยนี่มัน E65 E65 ครับบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่ E65 นะครับมันคือ E66 ใช่ครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่า E65 มันคือรุ่นซีรีส์7730i ครับคือตัวสั้นแล้วเขาจะใช้รหัสตัวถังว่า E65 ก็คือถ้าเป็นตัวสั้นเนี่ยก็มีน้อยคันใช่นะครับเขาเรียกว่า E65 ใช่ถ้าเป็นตัวยาวเขาเรียก E66 ใช่เพราะว่าถ้าเป็นตัวถังที่เป็น Li หรือว่าเป็น LD นะครับผมก็จะเป็นตัวยาวนะเขาจะใช้รหัสที่ตัว E66 นะครับทำความเข้าใจก่อนนะว่าไม่ใช่ E65 นะครับผมแล้วก็ที่เราบอกแล้วเป็นตัวยาวนี่ดูประตูของเขาเห็นไหมโคตรใหญ่อะใหญ่ตัวอลังการมากบอกเลยว่าผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยมาดผู้บริหารนั่งสบายกันแน่นอนนะครับหรือถ้าใครใช้เป็นรถแบบไม่อยากใช้รถครอบครัวที่เป็นรถ SUV หรืออะไรอย่างนี้ใช้ซีรีส์7นั่งบอกเลยแถวหลังสบายมากๆนะครับครับล้อหลังเลยนี่สภาพล้อแม็กถือว่าสวยงามมากเช่นกันนะครับโลโก้ BMW อยู่กันครบเลยแล้วก็ยางเป็นมิชลินนะครับผมพร้อมใช้งานได้เลยครับมาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับแหมออร่าเธอนะครับดูดีมาดนักผู้บริหารนักธุรกิจใหญ่อย่าลืมนะมันอดีต11ล้านเลยนะใช่ครับมันดูดีมากๆเลยนะทุกวันนี้ผมว่ามันก็ยังเป็นรถที่ดูดีมากอยู่นะราคาน้องๆซุปเปอร์คาร์เลยครับต้องราคาเรียกค่าเงินเฟ้อ11ล้านวันนั้นนะวันนี้ก็น่าจะ11บวกขึ้นไปเยอะเลยนะใช่ครับครับผมก็มีคุณค่าของเขานะครับผมเลนส์ไฟหน้าใสสวยงามตาโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานสภาพใสสวยงามมากเช่นกันนะครับ
ไฟวงแหวนมีมาให้เช่นกันแล้วก็เมื่อกี้ที่เทไปแล้วนี่เห็นไหมยังเปียกอยู่เลยนะก็ยังคงฉีดไฟหน้าใช้งานได้ปกติอยู่นะครับครับประจันหมอกฝั่งนี้มีมาให้สภาพใสสวยงามมากเช่นกันแล้วก็ตัวถังฝั่งด้านซ้ายหรือรอบๆคันคันนี้บอกเลยว่าสวยทั้งคันนะครับผมคุณผู้ชมเอาไปก็พร้อมใช้งานได้เลยบอกเลยตำหนิที่เขามีมันเล็กน้อยมากครับเอาไปก็คือไม่ต้องเก็บนะไม่ต้องเก็บนะครับโอ้โหมันน้อยมันน้อยจริงมันแค่แบบกระจิ๊ดเดียวนะครับผมสภาพล้อแม็กด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายล้อแม็กเขาก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับผมนี่เป็นล้อลายตัวท็อปนะแล้วก็โลโก้ BMW อยู่ครบนะครับยางตัวมิชลินพร้อมใช้งานนะครับครับภาษีคันนี้เป็น24 กันยา 2567ก็ใช้กันได้เกือบเต็มปีกันไปเลยครับไฟเลี้ยวฝั่งด้านซ้ายคันนี้อยู่ในสภาพที่สวยงามเช่นกันไม่แตกหักนะครับครับแล้วก็คิวโครเมียมที่กระจกฝั่งด้านซ้ายของเขานี่สวยงามมากๆเช่นกันนะแล้วก็ที่บอกแล้วตัวยาวฝั่งตัวถังเขาดูมีเวลามีเขาเรียกมองด้านข้างนะจะเห็นมิติตัวถังที่บอกเลยว่ากว้างขวางสบายมากครับประตูฝั่งด้านซ้ายคมสันตรงเป๊ะสวยงามคิ้วโครเมียมตรงนี้ก็เงาสวยงามนะครับครับล้อหลัง BMW นี่เลยสภาพสวยงามมากเช่นกันโลโก้ BMW นี่เป็นไงอยู่กันครบๆกันเลยนะครับผมแล้วก็ยางมิชลินพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าทั้ง4เส้นเนี่ยมิชลิน4เส้นเนี่ยยางปี22นะก็ใช้งานกันได้ยาวยาวเลยด้านบันท้ายของเขานะครับผู้ชมครับบันท้าย OR อลังการนะครับใช่เลยล้อสวยนะครับแทบจะไม่มีตำหนิเลยดีกว่าสวยกริปนะครับคือส่วนตัวผมนะผมยกให้ดีไซน์การดีไซน์ของรถทั้งคันเนี้ยผมให้ใช้คำว่าทำเลิศดีไซน์ได้เลยครับพอไม่ว่ามันจะอยู่ในยุคของเขาหรือมันข้ามการเวลาสวยๆแบบเนี้ยมาได้ถึงทุกวันเนี้ยผมว่ามันรถมันก็ยังดูแพงและยังดูใหม่อยู่เลยนะใช่ครับดูดีมากๆนะครับผมไฟท้ายด้านซ้ายของเขาอยู่ไฟท้ายสภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นเม็ด LED แล้วด้วยนะครับไฟทับทิมตรงกลางนี่ค่าสวยงามมากๆเลยนะแล้วที่ผมบอกผมให้เป็นทำเลยดีไซน์อ่ะเพราะรถยุคใหม่ๆเนี้ยหูคาดอย่างเงี้ยกันทั้งนั้นเลยใช่ครับยุคนี้ BM ในยุคนั้นเขาออกแบบมาอย่างงี้นะครับผมก็แบบมาสวยงามมากๆนะแล้วก็ BMW ด้านหลังสภาพสวยงามเช่นกัน 745Li แท้ๆนะครับคันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โลโก้เพิ่มพลังมาแต่อย่างใดนะครับสภาพโครเมียมเขาสภาพเงาสวยงามมากๆเลยไฟทับทิมตรงนี้ก็โครเมียมไม่ใช่โครเมียมสิเป็นเม็ด LED ครับอยู่ครบเลยนะครับผมไฟท้ายด้านขวาก็เม็ด LED ของเขาสภาพอยู่ครบเช่นกันกรอบเลนก็ใสสวยงามนะครับครับคิ้วโครเมียมด้านหลังเงาทั้งเส้นเลยสวยงามมากๆนะแล้วก็คันนี้พี่ก๊อฟสังเกตนี่มีกล้องถอยมาด้วยครับซึ่งคันนี้เจ้าของเก่าได้มีการติดตั้ง Android มาเรียบร้อยแล้วจอ Android ก็เดี๋ยวจะโชว์ฟังก์ชันให้ดูว่าของเขาดีมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งออปชันเลยที่ 730Li ธรรมดาไม่มีมาให้คือกระโปรงหลังฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองแต่ตัวนี้เป็น745เขาเลยมีมาให้ใช่แล้วก็เป็นเท่านี้นี่ไงคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปง้างให้มันเมื่อยมือนะถึงบอกว่าออปชันเขาล้นทะลักนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วแล้วก็ดูข้างในครับโหสะอาดมากเลยนะสภาพท้ายเขาจะบอกว่าสภาพขาวสะอาดสวยงามมากๆเลยนะครับครับแล้วก็ตะข่ายเก็บของข้างในนี่ส่วนใหญ่ก็หักขาดกันหมดนะครับคันนี้ยังมีมาให้อยู่นะครับครับที่รองพื้นเขามีพรมกระดุมตัดเพิ่มมาให้นะครับของเดิมยังอยู่เช่นกันแล้วก็ยังถือว่าสภาพขาวสะอาดเลยนะแล้วก็แผ่นตัวแผ่นกระดานรองนี่ของเดิมเขาก็ยังมีอยู่ครบเช่นกันครับบล็อกฝั่งนี้คันล้อก็ยังอยู่นะครับเปิดมาอีกชั้นหนึ่งนี่คุณผู้ชมก็จะเจอล้ออะไรที่เป็นล้อลายเดียวกับตัวรถเลยนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับผมแม้กระทั่งยางเนี่ยพี่ก๊อฟยังปี07ตรงปีรถเลยโอ้โหเดิมมาล่ะนี่เดิมเลยนะเนี่ยแต่ตัวด้านพี่กอล์ฟดูด้านข้างนี่ดูเนี่ยดูดิสติ๊กเกอร์ยางเนี่ยเห็นไหมฮะเดิมขนาดไหนอ่ะนี่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยใช่บ่งบอกให้รู้ว่าเจ้าของนี่ดูแลชนิดที่แบบว่าพอถึงอายุก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางจนยางไหลนี่ไม่ได้ใช้เลยนะใช่ครับเดิมครบมากเลยนะครับแล้วก็เปิดอ่ะหมุนอีกทีนึงตัวกล่องเครื่องมือของเขาเปิดออกมาชุดปฐมพยาบาลขอลากรถประจาย BMW แล้วก็ตัวสามเหลี่ยมฉุกเฉินยังอยู่ครบนะครับครับมาดูบานแรกเมื่อกี้เปิดด้วยไฟฟ้าใช่ไหมครับมันก็ต้องปิดได้ด้วยไฟฟ้าเช่นกันเพียงกดปุ่มแค่นี้จึ๊กเลยแล้วเขาก็จะดูดเข้านะครับคุณผู้ชมใช่แล้วปิดลงแบบนุ่มนวลมากๆนะครับผมดูเลยนะเวลาปิดลงไปดังกลึบนี่ดูดเรียบร้อยแล้วครับมาครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูสภาพเดิมของรถคันนี้นะครับว่าเดิมยันกระจกจริงหรือเปล่านะครับนี่เลยกระจกหน้า BMW นะครับผมครับต่อบานหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับกระจกเดิม BM นะครับแล้วก็ออปชันที่ไม่ได้มีใน E66 ทุกคันครับคันนี้มีประตูดูดมาให้ด้วยนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมปิดไม่ต้องไปกระแทกเขานะแล้วนี่เลยปิดวาล์วเพียงแค่นี้ให้ลงล้อของเขานี่ดูดใช้งานได้ปกติเลยนะดูดอย่างเดียวไม่พอมีแอมเบียนด้วยเห็นไหมนี่อยู่นี้แล้วก็มันจะมีข้างในสองข้างในนี่ด้วยนะอยู่ครบกันเลยนะครับครับกระจกบานหลังนี่กระจก BMW แล้วก็บานหลังวันเล็กอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่ BMW เช่นกันนะแล้วนี่ประตูที่มือเปิดหลังเมื่อกี้ครับแล้วเปิดไปก็จะมีไฟให้ด้วยเช่นกันนะครับครับแล้วปิดไม่ต้องกระแทกเลยดันให้ลงล็อกเบาๆเพียงเท่านี้นะครับนี่ดูใช้งานได้ปกตินะครับกระจกบานหลัง BMW เช่นกันนี่นะกระจกเดิมนะครับเดิมนะครับมาต่อกันที่หลังขวานะหลังขวาเขาเริ่มที่กระจกบานเล็กก่อนเลยนี่หลังขวาบานเล็ก BMW อยู่นี่นะครับครับแล้วก็หลังขวาบานใหญ่กระจก BM เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับมาดูประตูดูดหลังขวากันบ้างเปิดออกมาเลยปิดเบาๆเพียงเท่านี้
ปึ๊บนี่ดูดใช้งานได้ปกตินะแล้วดูดเงียบมากเลยเขาดูดเป็นไฟฟ้านะใช่ข้อได้เปรียบของรุ่นนี้อีกจุดนึงเลยคือเป็นดูดไฟฟ้าไม่ใช่ดูดลมซึ่งมันทำให้ดูแลง่ายมากถ้าเกิดบ้านไหนไม่ดูดก็ดูแลประตูแค่บ้านนั้นบ้านเดียวไปไม่ต้องดูทางระบบนะครับมาฟังคนขับเลยนี่กระจก BMW ขออนุญาตเปิดนะครับปิดกลับเข้าไปเบาๆเพียงแค่นี้ดูดกึ๊บเนี่ยใช้งานได้ครบทุกบานเลยครับกระจกก็เดิมนะครับทุกบานประตูก็ดูดครบทุกบานใช่แล้วพอเป็น745แล้วนะครับห้องเครื่องของเธอนะครับจะแตกต่างกับพวก730โดยสิ้นเชิงนะครับใช่เขาจะอลังการมากขึ้นมันดูเต็มคุ้มพลังของเขาเป็น V8 นะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วเป็นไงโหดูเต็มมากเลยนะใช่ครับแล้วก็ส่งพลังมากๆเลยนะครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นรหัส N62B44 นะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 4,400cc 8สูบแบบวีนะครับผมก็บอกเลยว่าอรรถรสดีมากครับนิ่มมากเงียบมากแล้วแรงมากด้วยเช่นกันนะครับครับเครื่องยนต์คันนี้นะก็รับประกันได้เลยว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนเดินทางไกลบอกเลยสบายๆมากๆเลยแล้วก็คันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะครับผมไม่เคยติดแก๊สกันมาก่อนเลยก็คุณผู้ชมเอาไปสะสมเนี่ยมีมูลค่าแน่นอนพอรถของเขาเนี่ยเครื่องยนต์ฟิตตัวถังสวยนะครับครับพี่ก๊อฟดูนี่เลยเล็กตัวถังฝั่งนี้เนี่ยเดิมๆเนี่ย551119เนี่ยครับผมตัวถังเดิมของเขาเลขคลาสสิกอยู่นี้เลยนะดูสติ๊กเกอร์ตัววินโค้ดเขาฝั่งนี้เห็นไหมของเดิมเขานี่55119นี่ของเดิมเขาอยู่ครบถ้วนเช่นกันเป็น 745Li แท้นะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์เป็น N62B44 เป็นไงสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งเดิมอยู่ครบกันเลยนะครับถูกต้องตามตำราทุกอย่างใช่แล้วก็การความร้อนเขานี่เป็นไงอยู่เดิมสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมพวกวอร์นิ่งที่กระโปรงหน้านี่อยู่กันครบเลยครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับสบายใจได้เลยนะครับว่ารถคันนี้คือ745แท้ๆไม่ใช่รถย้ายของนะครับใช่แล้วครับก่อนจะชมภายในนะครับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับรถคันนี้ผมประทับใจมากที่สุดนั่นก็คือสีเบาะของเขาสีภายในของเขาสังเกตดูนะครับของเขาไม่ใช่สีเบจนะใช่มันเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนลูกวัวนะครับคุณผู้ชมครับและตัดด้วยเลยครับคุณผู้ชมครับทีมสีเงินก็จริงแต่ด้านล่างนะครับแผงประตูทุกอย่างเป็นสีน้ำเงินใช่แล้วครับยังมีลายไม้มาให้อีกใช่แล้วตรงแห่งด้านข้างพี่รอกอบลองสังเกตดีๆนะปกติแล้วอ่ะถ้าเป็น E66 ทั่วไปที่เรารีวิวกันอ่ะครับแผงประตูด้านข้างจะไม่ใช่รูแบบนี้ด้วยจะไม่ใช่เลยนะจะใช่หนังประตูด้านข้างอ่ะจะไม่ใช่เป็นรูๆแบบนั้นเห็นไหมนี่ๆๆเห็นไหมเห็นไหมเขาเป็นรูๆเห็นไหมฮะใช่ซึ่งปกติถ้า E66 ทั่วไปเนี่ยเขาจะเป็นพื้นหนังที่เป็นหนังเรียบไปเลยแล้วก็ทำเป็นจีบย่นใช่ครับอันนี้ได้เป็นหนังรูแบบนี้แท้จากโรงงานเลยดูหรูมากมันหายากนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์ของเขานะเพราะว่าเขาจะเป็นลายที่แมทกับตัวเบาะรองนั่งก้นของเรานะครับผมเดี๋ยวจะดูว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับครับมากระจกไฟฟ้าก่อนเลยนี่เลยลงนะครับแล้วพี่ก๊อฟสังเกตเห็นอะไรไหมกระจก2ชั้นแท้นะครับครับE66 กระจกไม่ใช่กระจกไม่ใช่ทุกคันที่ E66 จะเป็นกระจก2ชั้นนะครับครับอันนี้ได้กระจก2ชั้นแท้มาจากโรงงานเลยนะนี่เลยขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับลงอีกทีนึงเดี๋ยวผมปรับข้างไฟฟ้าให้ชมนะปรับข้างกระจกไฟฟ้านะครับไปทางซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานครบถ้วนทุกทิศทางนะครับมาต่อกันที่ด้านเบาะนี่เลยโหมันหรูใจละลายอ่ะบอกเลยมันน่านั่งมากเห็นไหมฮะนี่คือเบาะแท้หนังเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการเปลี่ยนผ้าหรือเปลี่ยนหนังใช่แล้วเห็นไหมต้องบอกว่าที่ผมบอกไปแล้วว่าหนังรูๆแบบนี้ไม่ได้มีใน E66 ทุกคันนะใช่ครับสภาพหนังอันนี้คือสภาพสวยงามมากๆได้ไม่มีขาดไม่มีร่นเลยนะครับผมเดี๋ยวขอเริ่มที่ระบบไฟฟ้าก่อนละกันจะให้ดูว่าไอ้รูๆเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับครับมาระบบไฟฟ้ากันเลยนี่ปรับตรงนี้นะครับนี่เลยเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังนี่แล้วก็กระดกเบาะขึ้นนะครับแล้วก็โล่งแล้วก็ส่วนของพนักพิงของเขานะครับนี่เลยปรับขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมนี่ใช้งานได้ปกตินะแล้วก็อันนี้ตัวหัวหมอนอันนี้ต้องบอกว่าคืออันเนี้ยรุ่นนี้นะหัวหมอนเขาจะปรับไม่ได้มันงี้มาจากโรงงานนะเพราะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าฝั่งด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นบล็อกที่สำหรับกดตัวนี้ไม่ได้ก็คืออันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเน้นให้แบบสำหรับคนนั่งหลังหลักเลยครับอันนี้อาจจะมีนิดนึงที่มันปรับไฟฟ้าไม่ได้นะมาจากโรงงานเป็นแบบนี้นะใช่ครับครับผมแต่อีกหนึ่งจุดเลยที่มันเป็นไฮไลท์มากกว่านั้นรูๆแบบนี้มีรูแล้วมีประโยชน์อะไรผมอยากอุ่นตูดไงเลยเริ่มที่ออปชันนี้ก่อนเลยนี่มีออกเบาะอุ่นเนี่ยคุณผู้ชมดูนะนี่ปกติคันอื่นๆมันจะไม่มีปุ่มตรงนี้นะฮะใช่แล้วครับนี่อันนี้ผมเปิดอุ่นแบบเลเวล3ไปเลยรับอากาศหนาวในฤดูนี้ไปเลยว่าเราอยากนั่งแบบอากาศข้างนอกร้อนแต่เราอยากนั่งให้มันอุ่นตูดแล้วหน่อยอุ่นหลังแล้วหน่อยเอาให้ตูดไหม้กันไปเลยครับก็เปิดอันนี้ปุ๊บมันก็จะมีลมอุ่นออกมาจากตรงที่รองก้นและตัวหลังเรานะครับสำหรับคนขี้หนาวแล้วกันก็เปิดอุ่นตูดไปแต่อย่างผมขี้ร้อนมากๆเลยผมปิดอันนี้ก่อน
จึ๊กๆหมดไปเลยผมขอเปิดเป็นพัดลมให้เป็นลมเย็นแทนโอ้โหนี่เราก็จะได้เป็นลมเย็นออกมาแทนก็คือว่าเขามีทั้งเบาะอุ่นและเบาะเย็นใช่แล้วนะครับปิดไปก่อนเดี๋ยวเย็นตูดแล้วต้องบอกว่าคือ E66 อ่ะออปชั่นที่อุ่นตูดกับเป่าลมร้อนที่เบาะเนี่ยไม่ได้มีทุกคันนะมีมาให้ในคันนี้เดิมมาจากโรงงานเลยนะครับผมเป็นออปชั่นที่ดีมากๆเลยนะครับครับมาต่อกันที่คอนโซลนะครับคอนโซลของเธอนะครับคุณชมเห็นมั้ยฮะคอนโซลของเธอนะครับยังเป็นสีน้ำเงินนะครับตัดด้วยทีมลายไม้นะครับรถสีน้ำเงินภายในสีน้ำเงินหล่อจริงใช้งานจริงมันก็ดูดีนะเพราะสภาพมันสวยหรือถ้าเป็นสายสะสมออปชันแบบนี้ก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับใช่ครับจอตรงกลางที่ผมบอกมาแล้วมีการติดตั้งระบบ Android มาที่เรียบร้อยแล้วแล้วคุณผู้ชมบอกอ้าว Android ยังไงนี่มันก็หน้าฟอนต์เดิมของเจ้าตัว E66 เขาครับซึ่งต้องบอกว่าออปชันเดิมของเจ้า E66 คันนี้ยังใช้งานได้เหมือนเดิมหมดเลยครับโดยที่ยังเป็นหน้าจอของเขาที่เป็นตัวเมนูเดิม iDrive เดิมของเจ้า E66 ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากกลับไปเป็นที่ Android เราก็ได้ Android มาแล้วใช่เราก็ได้ Android หน้าจอ Android มาแล้วซึ่งคุณผู้ชมสามารถทัชสกรีนไปที่หน้าจอได้เลยคุณผู้ชมก็จะได้ฟังก์ชันทุกอย่างที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android มาเลยครับคุณผู้ชมอยากดู YouTube เรามีให้อยากได้เด่นฟิกเรามีให้หรือว่าอยากได้ออปชันต่างๆเพิ่มเติมที่มาเป็นของเจ้า Android เขาคุณผู้ชมก็สามารถโหลดเพิ่มที่ Play Store ได้เลยครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นชุดเครื่องเสียงที่ดีมากๆนะผมบอกเลยนะคุณผู้ชมไปติดเองนะอันนี้ผมบอกเลยราคาจุกๆนะถ้าเอาแบบโคดดิ้งพร้อมๆดีๆเลยนะพี่ก๊อฟเอาร้านดีเอาว่ากันที่ร้านดีๆที่รถคันนี้ไปติดมานะ 30,000 อัพนะครับครับไม่ใช่ว่าสั่งมาแต่จอแล้วแบบเห็นแล้วที่ราคามันไม่แพงนี่แต่ว่าแบบพอโคดดิ้งไม่ดีเนี่ยระบบเสียงมันไม่ได้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะไม่ได้หน้าจอ iDrive เดิมมาด้วยนะใช่ครับอันนี้โคดดิ้งมาบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับตรงกลางสภาพช่องแอร์อยู่สภาพที่สวยงามเลยปุ่มคอนโทรลทุกอย่างนี่อยู่ครบถ้วนเลยนะครับผมถึงจะติดจอ Android มาคอนโทรลตรงนี้ยังใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับครับแล้วก็ตรงเกตเลยนี่เกตก็เปิดออกใช้งานได้ปกตินะครับนี่เลยนี่นะชั้นของเขายังคงใช้งานได้ปกติเลยเปิดออกมานี่ที่เคบุรีกับตัวจุดบุหรี่ตรงนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติครบถ้วนเช่นกันนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดนี้กันปึ๊บปึ๊บนี่ปิดใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ที่วางแก้วตรงนี้นี่ม่านที่ชอบแตกหักกันใช่ไหมครับม่านคันนี้ซ้ายขวานี่อยู่ครบใช้งานได้ปกติไม่แตกหักเลยนะครับครับปุ่ม iDrive ตรงนี้เขาก็สามารถคอนโทรลไปที่จอ iDrive ได้ไอตัวจอ Android ตัวนี้ได้เห็นไหมนี่เป็นไงที่ผมบอกเขาซิงค์มาหมดแล้วนี่นะเนี่ยใช้งานได้ปกตินะบอกเลยว่าครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขอปัดไปกันปึ๊กนี่อ่ะกดหน้านี้ไว้แล้วก็เปิดตรงกลางออกมานี่เขาก็จะเป็นคูบ็อกอยู่ในนี้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมเป็นขวดสักน้ำใสประมาณ10บาทเนาะเดินทางไกลๆเนี่ยสำหรับคนขับนะวางไว้ตรงเนี้ยก็ย้ำจะเย็นเลยนะเย็นตามสไตล์อันนี้ตู้ครูบอกตัวนี้เขาจะใช้เป็นอุณหภูมิจากช่องแอร์หน้ามาซึ่งถ้าคุณผู้ชมเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่น้ำในนี้ก็จะเย็นเท่านั้นนะครับอันนี้สำหรับคนขับใช่แต่สำหรับผู้บริหารที่นั่งหลังเดี๋ยวรอชมเย็นเจี๊ยบของผู้บริหารนี่แช่ไวน์ได้เลยนะครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างครับคุณผู้ชมครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับใช่แล้วสีน้ำตาลนะครับตัดด้วยลายไม้และก็ด้านล่างของเขานะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินใช่สภาพคือสวยงามมากๆเลยนะครับครับช่องลมไม่มีแตกห่างโลโก้แอร์แบ็กนี้อยู่ครบถ้วนกันเลยนะครับครับกระจกไฟฟ้าเลยนี่โล่งแล้วก็ขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับครับเดี๋ยวผมปรับข้างไฟฟ้าให้ชมนะปรับข้างกระจกไฟฟ้าทางด้านขวากันนะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนทุกทิศทางนะครับครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างครับเบาะฝั่งคนขับนะครับนี่ก็คือเบาะแท้หนังเดิมจากโรงงานนะครับดูสภาพหนังเขาก่อนนะครับเป็นไงครับรถผู้บริหารดูแลอย่างดีนะครับใช่เห็นไหมฮะไม่มีขาดไม่มีแตกเลยนะครับใช่แล้วนะฮะได้ทุกอย่างไม่มีร่นนะครับใช่แล้วทุกอย่างที่เห็นอยู่มันคือเบาะหนังแท้รอยย่นของหนังแบบนี้มันเป็นมาจากโรงงานนะครับใช่ละครับดูระบบไฟฟ้ากันนะครับนี่เลยขอเริ่มจากเดินหน้านะครับนี่แล้วก็ถอยหลังแล้วก็ตัวรองก้นนะครับนี่เลยโล่งขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ส่วนของพนักพิงเขานี่เลยปรับขึ้นแล้วก็เอ็นลงนี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ที่ผมบอกไปแล้วว่าเนี่ยคือเห็นไหมตัวเนี้ยคือเป็นจากโรงงานมันจะเป็นอย่างนี้นะมันเป็นตัวม็อกที่เป็นตัวธรรมดาที่มันกดไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าออปชันปกติถ้าเราจะกดให้มันปรับหัวมอลงได้มันต้องกดที่ตัวนี้นะครับผมคือมาจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับครับแต่สิ่งที่คุณผู้ชมได้เลยขอให้พี่ก๊อฟดูอีกทีนี่อุ่นตูดก่อน3เมตรฝั่งนี้ก็มีอุ่นอีกใช่นี่อุ่นตูด3เมตรขึ้นได้ปกตินะครับเหลือ2เมตรเหลือลงมาเหลือเมตรนึงแล้วก็ปิดไปอยากเย็นบ้างกดปึ๊บไปเลยนี่3เมตรเช่นกันสำหรับโซนเย็นนะครับก็กดปรับอุณหภูมิได้นี่3ระดับเช่นกันนะครับก็ฝั่งคนขับใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับครับมาต่อกันที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยของเขาก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอื้อมนิดนึงนะนี่เขาจะไปอยู่ตรงนี้นี่เลยลงแล้วก็ขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เข้าออกนี่เป็นไงครบถ้วนใช้งานได้ปกติกันเลยนะครับก่อนจะข้ามพวงมาลัยไปครับคุณผู้ชมสังเกตดู
พวงมาลัยเขาจะไม่เหมือน E66 ตัวอื่นๆนะครับใช่คุณผู้ชมสังเกตดูนะครับเห็นไหมฮะลายไม้ตรงนี้นะครับก้านพวงมาลัยเนี่ยเขาจะเป็นสันขึ้นมานะครับใช่แล้วให้จับแบบกระชับมากแล้วก็ขับแล้วแบบมันลื่นมันอยากขับอยู่ตลอดเวลาว่ะนึกออกปะก็จำได้นะรอบที่แล้วที่พี่ก๊อฟเคยขับโหไม่อยากจะแบบไม่อยากจับคันนี้อีกเลยเพราะถ้าจับอะเสียตังค์แน่นอนใช่นะครับพี่ก๊อฟก็ไม่เลยไม่ยอมขับเลยชอบจริงมาต่อกันที่หน้าจอเรือนไม้เลยนะต้องบอกว่าหน้าจอเรือนไม้คันนี้ใสสวยงามมากๆนะเพราะว่าอยากคุณผู้ชมเนี่ยลองไปดู E66 ในตลาดทั่วไปได้เลยหน้าจอตรงนี้แตกแล้วรายงานหมดแล้วเขาจะเป็นขี้เกลือด้วยใช่เพราะด้วยอายุของเขาเนื้อหน้าฟิล์มของเขาก็จะแตกแล้วรายงานหมดนะครับคันนี้บอกเลยสภาพใสและสวยงามมากๆเลยนะรถคันนี้วิ่งมาเพียง 121,037 กิโลเมตรเท่านั้นครับบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากวิ่งน้อยมากแล้วก็ไม้แท้แน่นอนแล้วเราการันตีไม่มีการกรอไม้เด็ดขาดนะครับครับมาต่อกันที่กระจกแต่งหน้าเลยนี่เปิดออกมาก็ได้มีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้ามาให้นะครับครับตรงกลางนี่ไฟเพดานก็ติดครบถ้วนปกตินะครับครับเปิดออกมาเลยฝั่งด้านซ้ายเปิดออกมาก็ได้มีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้ามาให้ด้วยเช่นกันนะครับครับออปชันนี้บอกต่อกันเลยนี่มูลูฟตัวนี้ E66 ไม่ได้มีทุกคันนะถูกต้องครับมาดูกันว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับนี่เลยขออนุญาตที่กระดกขึ้นก่อนนะเพื่อระบายความร้อนขึ้นไปบนหัวนะครับผมใช้งานได้ปกตินะปิดกลับเข้ามานี่ก็ปิดกลับได้ปกติแนบสนิทเลยหรือเราอยากเปิดเพื่อรับอากาศไปเลยสำหรับฤดูหนาวตอนนี้นี่เปิดได้ง่ายๆลื่นๆด้วยปุ่มเดียวเลยนะแล้วก็เวลาเก็บเข้าก็ปิดแค่นี้เองลื่นๆกันมาเลยนะครับแล้วก็ถ้าเวลาเราขับเราแดดร้อนมากๆแบบกลัวจะผิวเสียหรือแบบไม่อยากได้รับไอร้อนแล้วก็นี่เพียงเท่านี้นะก็ใช้งานได้ปกติครบทุกฟังก์ชันเลยครับมาถึงนะครับแผงประตูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังต้องใช้เวลาทำใจนะครับจะรีวิวกันทันหน่อยเพราะว่าออปชั่นเยอะนะครับดูกันยาวๆไปเลยใช่ครับครับผมแผงประตูครับสมกับตัวยาวแน่นอนพี่ก๊อฟเพราะว่ามองด้านนอกก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ใหญ่ยาวแล้วแหละแต่พอเปิดประตูด้านในดูสินี่ใหญ่ยาวมากๆนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่นั่งสบายมากเลยนะสภาพหนังเขาคือสวยงามเลยหนังด้านข้างนี่เป็นรูแบบนี้นี่ก็สภาพสวยงามเช่นกันหนังดึงที่มาจากโรงงานนะครับช่องลำโพงไม่มีแตกหักเลยด้านหลังก็มีช่องใส่ของมาให้ด้วยนะครับครับกระจกไฟฟ้ากันเลยนี่โล่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่กระจก2ชั้นแท้โรงงานนะครับขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับครับแล้วก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ประตูเขาจะมีม่านมาให้ด้วยถึง2ชิ้นเลยโดยที่เป็นกระจกใหญ่1อันแล้วก็ครับกระจกเล็กอันหนึ่งเขาปรับแยกกันได้เลยนะขออนุญาตที่บานใหญ่ก่อนนี่ขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ขออนุญาตต่อกันที่บานเล็กนะนี่เลยบานเล็กก็คงใช้งานได้ปกติทั้งใหญ่ทั้งบานเล็กนะครับครับปิดเก็บก่อนเลยแล้วก็พี่ก๊อฟฝั่งมันจะสามารถคอนโดนจากฝั่งด้านผมเนี่ยคือด้านขวาใช่ไหมครับผมจะคอนโทรลให้ด้านซ้ายบ้างพี่ก๊อฟแผ่นกล้องไปได้เลยครับแค่ผมโยกสวิตช์เพียงเท่านี้บานใหญ่บานเล็กเห็นไหมฝั่งนั้นไม่มีคนนั่งนะครับอันนี้คือคอนโทรลจากฝั่งด้านขวาไปนะครับครับเดี๋ยวพอขึ้นสุดขออนุญาตเก็บลงนะนี่บานใหญ่บานเล็กเก็บลงแล้วก็ตัวม้าหลังเนี่ยก็สามารถคอนโทรลจากประตูนี้ได้ด้วยเช่นกันพี่ก๊อฟขอดูม้าหลังหน่อยนี่เห็นไหมเราสามารถคอนโทรลที่จากประตูทางด้านขวาได้ด้วยเช่นกันนะก็บอกเลยว่าเป็นออปชันที่ผมบอกว่ามันดีมากๆเลยนะครับมันไม่ได้แค่นี้ถ้าคุณจะทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวฝั่งนู้นก็ต้องคอนโทรลให้เห็นเหมือนกันใช่ไหมใช่งั้นก่อนย้ายไปฝั่งนู้นไปทำจากคนขับให้ดูนะได้คนขับนะครับก็สามารถสั่งการได้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะพร้อมกันเป็นเลยสวิตช์เดียวนะครับสวิตช์เดียวนะครับเห็นไหมฮะทั้งม่านหลังม่านข้างหมดเลยเอาลงเลยเอาลงดิเอาลงดิไปไงเอาลงหมดนี่ทำไมพี่ไม่บอกผมตั้งแต่แรกผมจะได้กดปุ่มเดียวไปเลยนั่นน่ะดิจบเลยอันนี้ที่ผมกดให้ดูว่าเพื่อเป็นการคอนโทรลให้ดูว่ามันใช้งานได้ปกตินะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆนะเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้านะครับผมแต่ว่าถ้าเอาการใช้งานชีวิตจริงเนี่ยก็คือถ้าอยากให้มันง่ายคุณผู้ชมก็แค่คอนโทรลจากฝั่งคนขับทีเดียวได้เลยนะครับมาต่อที่ประตูฝั่งด้านซ้ายบ้างนะครับประตูฝั่งด้านซ้ายเลยสภาพหนังนี่สวยงามมากเช่นกันนะครับผมทีมซิงเกิลอยู่ในภาพที่สวยงามช่องลำโพงไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายมีช่องใส่ของเล็กๆมาให้ได้ด้วยนะครับมากระจกไฟฟ้าเลยนี่โล่งลื่นๆนะครับผมเป็นกระจก2ชั้นให้โรงงานด้วยเช่นกันนะครับขึ้นก็ลื่นๆเช่นกันนะให้โชว์ม่านอีกไหมล่ะโชว์ครับ จะให้รู้ว่ามันใช้ได้ทุกปุ่มนะฮะตามนั้นกดลงไปเลยครับคุณผู้ชมครับที่ผมคอนโทรลซ้ายขวาเมื่อกี้ผู้ชมสังเกตไปนี้ผมนะตอนนี้มันอยู่ด้านขวามันก็ต้องไปทางขวาใช่ไหมแต่ผมกดซ้ายก่อนนะครับเริ่มจากคอนโทรลฝั่งข้างซ้ายก่อนเพื่อปรับฝั่งนี้ก่อนนะครับม่านใหญ่ม่านเล็กใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เขาขึ้นสุดก่อนนะให้สุดก่อนครับให้สุดก่อนเพราะว่าเวลารอบการทำงานเขาจะทำงานได้ปกตินะครับนี่เก็บลงฝั่งข้างนี้ใช้งานได้ปกตินะครับครับพี่ก๊อฟไปทางขวาเลยนี่ไปทางขวากันบ้างนะครับก็คือสั่งงานมานะครับเดี๋ยวผมจะสั่งงานไปหาพี่ก๊อฟบ้างนะนี่เป็นไงม่านเล็กม่านใหญ่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยนะครับครับครบถ้วนกันไปเลยเมื่อกี้สั่งการม่านใหญ่หรือยัง
ยังรอพี่ก๊อฟเดินกลับมาก่อนไงนี่มาหลังไปงานผมจะเทสให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ารถของเรามันต้องใช้ได้ก็คุณผู้ชมลองดูเลยว่า E66แบบใครจะรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูขนาดนี้บ้างนะใช่บอกเลยว่ามันใช้เวลานะใช่แล้วหมายถึงว่ากล้ารีวิวให้ดูเวลาว่าใช้ได้ทุกปุ่มอ่ะใช่เพราะว่าถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยจุกอ่ะถ้าใช้ไม่ได้พวกนี้มันก็คือมูลค่าที่คุณผู้ชมต้องเสียเพิ่มใช่นะอันนี้เราให้ดูว่าใช้งานได้ปกตินะครับครับมาต่อกันที่เท้าแข่งกันบ้างครับที่เท้าแข่งของเขานะครับผมก็จะมีชุดคอนโทรลแบบนี้มาให้เลยนะครับผมก็สภาพคอนโทรลเนี่ยคือสวยงามเลยนะครับแล้วก็ให้ดูพร้อมกันทีเดียวไปเลยว่าเบาะเราสวยงามไม่มีขาดไม่มีได้ไม่มีร่นเลยนะครับแล้วเขาปรับไฟฟ้าได้ด้วยครับก็ในไหนขอทีเบาะหลังเป็นไฟฟ้าอีกซึ่ง E66 ก็ไม่ได้มีทุกคันนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วนี่แล้วปรับออกได้เยอะมากเลยนะครับเอ็นมาเยอะๆเลยนี่ปึ๊บอู้ดูดิเยอะนะโอ้แล้วก็จะนอนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้กันไหลกันไหลกระโดดขึ้นครับเอาลงใช้งานได้นะครับครับแล้วก็จะเป็นส่วนของพนักพิงเขาจิ้มเปลี่ยนไปที่แผ่นหลังก่อนเลยครับเอาขึ้นมานี่ไงก็คือเบาะหลังแยกแล้วก็นี่โซนนี้เอาแค่ครึ่งบนนี้พับได้อีกครับนี่แค่ครึ่งบนนี้เนี่ยมันก็จะหนุนต้นคอได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ก็ชอบพังนะครับหัวมอนเดี๋ยวขอเนี้ยกันปุ๊บหัวมอนนะครบทั่วนะหัวมอนก็ขึ้นลงได้นะครับผมแล้วก็ทั้งหมดกดมาแล้วขี้เกียจกลับทีละปุ่มรีเทิร์นมันไปเลยเป็นไงนี่เข้าที่เดิมเข้าที่เดิมก็ทำให้คุณผู้ชมก้าวออกจากรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับครับไม่เพียงพอเท่านั้นคนขับคนนั่งด้านซ้ายมีแล้วคนหลังผมก็ให้มีมาด้วยดีกว่าจากโรงงานแบบนี้เลยครับเอาอุ่นตูดก่อนเช่นกันโอ้โหสามเมตรไปเลยก็อุ่นตูดอุ่นหลังกันรถคันนี้ทั้งอบอุ่นและหนาวได้ทั้งคันเลยใช่แล้วครับผมก็ปิดไปนะปุ๊บ2เมตร3เมตรแล้วก็เหลือเม็ดเดียวปิดไปนะครับผมอยากเย็นกดปึ๊กไปเลย3เมตรขึ้นมาคุณผู้ชมก็จะได้อุณหภูมิที่เย็นครับนั่งเดินทางไกลสบายแน่นอนนะครับครับเอาปิดครับอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนเปิดนิ่งๆเดี๋ยวแบตหมดครับนี่อ่ะแล้วก็ต่อกันที่บอกเมื่อกี้ฝั่งที่ผมนั่งนะฝั่งที่ผมนั่งนี่ก็อยู่ในสภาพที่สวยงามมากเช่นกันนะครับหนังได้ไม่มีขาดไม่มีร่นไม่มีปีเช่นกันนะครับครับขออนุญาตปรับออปชั่นไฟฟ้าเลยเอาพี่กอล์ฟดูแล้วรถมันกว้างพอแล้วผมนั่งแบบนี้ได้ครับสูง177อ่ะใช่อ่ะออปชั่นบอกอ่ะนี่มันลงเพราะผมลุกออกจากที่นั่งมามันก็ลงใช้งานได้ปกตินะขอเริ่มจากตัวรองก้นเลยนี่อ่ะพี่กอล์ฟเอายังไงดีวะเอางี้ดีกว่าขอออกดีวะมึงลงไปเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมองเห็นไม่ชัดอยากให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆนะขออนุญาตนะครับก็อันนี้อ่ะปรับเลื่อนหน้ามานี่เลื่อนได้นะครับเห็นไหมเลื่อนออกมานี่แล้วนะแล้วผมก็จะกระดกขึ้นแบบปุ่มข้างเมื่อกี้เช่นกันนี่เอาขึ้นกระดกขึ้นได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ส่วนของตัวพนักพิงกดเปลี่ยนสเต็ปก่อนเลยนี่เลยเปิดออกมานี่ใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพับครึ่งของเขานะครับผมเอาแค่ครึ่งบนนะครับนี่พับครึ่งขึ้นมาได้ก็จะหนุนต้นคอได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับครับก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันส่วนหัวหมอนเขาเอาขึ้นนี่ก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับครับเสร็จแล้วผมขี้เกียจกดทุกอย่างทั้งมวลผมรีเทิร์นปุ่มเดียวนี่ก็จะเข้าในสเต็ปที่สามารถก้าวออกจากรถได้ง่ายดายมากขึ้นนะครับครับแหมข้างหลังยาวจริงยังไม่จบปวดหัวกระบาลเอาตู้เย็นก่อนได้ไหมตู้เย็นนะไหนๆก็อยู่โซนนี้แหละที่พี่ก๊อฟบอกว่าสำหรับท่านผู้บริหารเลยนี่มันจะสามารถวางขวดแนวตั้งได้ครับเพราะว่าตู้เย็นบางรุ่นนะถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นรีวิวรีวิวในหลายๆรุ่นมามันลักษณะการวางบางทีมันต้องนอนถูกครับอันนี้มันสามารถวางขวดประมาณสักขวด10บาทแล้วกันนะเข้าใจง่ายๆวางตั้งได้ครับก็ตู้เย็นนี้ก็สภาพสวยงามนะครับผมมีไฟมาให้ด้วยนะเวลาเปิดข้างในถ้าแบบเป็นเครื่องดื่มอะไรสวยๆนะขวดสวยๆวางโชว์นี่ดีเลยนะครับแผงคอนโทรลด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับทุกอย่างสวยงามนะครับและเป็นสีน้ำเงินนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยสวยมากนะแผงซาวสวยเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ตรงที่เท้าแขนนี่เขาก็ได้มีเกตตรงกลางมาให้คุณผู้ชมใส่ของได้ด้วยนะครับสำหรับเกตข้างในเขาก็ถือว่าสวยงามนะก็ไม่หยีข้างในนี่ยังถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับมาต่อกันบนหัวบ้างบนหัวเนี่ยแอร์เพดานเนี่ยผมบอกเลยนะ E66 ไม่ได้มีทุกคันใช่แล้วต้องท็อปถึงจะมีนะครับแอร์ตัวนี้ครับแอร์เขานี่ทั้งฝั่งข้างซ้ายทั้งฝั่งด้านขวาเนี่ยช่องแอร์สภาพสวยงามมากนะแล้วก็คอนโทรลเขายังคงใช้งานได้ปกติเลยนะปิดนี่นะก็ยังคงใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะเห็นไหมนี่ก็ใช้งานได้ครบถ้วนกันเลยนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักเลยนะกระจกแต่งหน้าเปิดออกมานี่รุ่นนี้ต้องบอกนะว่าคุณผู้ชมอยากแบ่งซ้ายขวาใช่ไหมครับปล่อยลงมาอย่างนี้เงียบซ้ายขวาเงียบซ้ายนี่ไงก็สามารถใช้บานเดียวแบ่งซ้ายขวากันได้เลยนะครับไม่เกะกะนะแล้วก็ไฟพัดด้านซ้ายขวานี่ติดครบถ้วนปกติเช่นกันตรงกลางนี่ก็ติดครบด้วยเช่นกันนะครับครับมาต่อกันที่ด้านข้างด้านหน้านี่เลยนี่มันมีอีกดูดิเพดานมีแล้วอ่ะเสาขวาก็มีตรงกลางให้อีกอ่ะซ้ายขวาอีกอ่ะแล้วมันก็สามารถปรับอุณหภูมิเนี่ย
แยกซ้ายขวาได้อีกแอร์กี่โซนแล้ววะเนี่ยซ้ายอีกเนี่ยอ่ะโอ้โหหลายโซนมากๆนะพี่ก๊อฟแล้วก็ตอนนี้ขยายผู้ชมนั่งดูว่าตอนนี้คือผมสูง177ใช่ไหมครับด้วยเล็กรูมตอนนี้ที่เบาะหน้าเราถูกตั้งค่าไว้เนี่ยคือลักษณะมีแก๊ปผมเพิ่งขับมาเบาะตำแหน่งเนี่ยครับเห็นไหมเล็กรูมก็ยังเหลือนะแต่ถ้าผู้บริหารบอกว่ามันยังเกะกะขานี่ผมคอนโทรลให้ได้นะจากตำแหน่งคนที่นั่งหลังซ้ายนะครับผมเขาก็จะสามารถคอนโทรลได้นะหรือว่าอยากให้เอ็นนี่นะบางทีก็แบบไม่ต้องผู้บริหารแล้วก็ได้รถในยุคนี้ถ้าเป็นครอบครัวแบบลูกนั่งหน้าเนาะหรือภรรยานั่งหน้าเนี่ยเขาหลับไปแล้วเราอยากให้เขาเอ็นนอนนี่ก็ปรับเอ็นนอนได้นะครับเยอะด้วยนะนี่เห็นไหมผมปรับให้ได้นะฟังก์ชันนี้ก็ยังคงใช้งานได้ปกติด้วยนะครับผมโอ้ยอดีต11ล้านรีวิวกันเหนื่อยเลยเว้ยผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ออปชั่นมันล้นทะลักจริงๆนะครับใช่แล้วครับผมแล้วถ้าเรารีวิวให้ดูเนี่ยบอกเลยนะเห็นไหมออปชั่นแต่ละอย่างมันยังคงใช้งานได้ปกติด้วยนะกดไปเลยครับจะกดปุ่มไหนกดลงไปทุกปุ่มครับใช้งานได้หมดครับมันเงียบเหลือเกินมันเงียบเหมือนเรานั่งอยู่ที่บ้านเรานะครับและต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับถึงจะมีจอ Android แบบนี้เนี่ยสามารถเซตเป็นโฮมเธียเตอร์ได้นะครับลูกๆนั่งดูหนังไปเปิดดูการ์ตูนไปนะครับเสียงเขาจะเซอร์ราวรอบทางตอนนี้ผมไม่สามารถเปิดให้คุณผู้ชมฟังได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลิขสิทธิ์ของ YouTube เนี่ยเขาเข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับถ้าได้ยินเสียงเพลงเสียงอะไรเนี่ยเขาจะบล็อกเราเลยนะครับเห็นมั้ยฮะมูลรูปทุกอย่างนะครับสวยงามมุมมองดีใช่เลยเห็นมั้ยฮะนี่คือรถผู้บริหารราคา11ล้านจริงๆขอผู้บริหารก๊อฟนั่งเป็นบุญตูดหน่อยนะครับเห็นมั้ยฮะสวยจริงๆนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับราคาที่ผมจะเปิดให้กับคุณผู้ชมนะครับเห็นมั้ยฮะแอร์เพดานนะครับอย่างที่บอกไปไม่ได้มีมาในทุกคันนะครับคุณผู้ชมเห็นมั้ยฮะทุกอย่างนะครับแอร์เสาใช้งานได้หมดมีแอร์ตรงนี้เย็นทั่วถึงนะครับใจเย็นนะครับดูเสียงนะครับโอ้เสียงดีมากเลยเสียงแบบถ้าได้ลงท่อนะผมบอกเลยนะโอ้ยเพราะพิงเลยทีเดียวอยากขออนุญาตลงๆแล้วไปไหมครับโอ้ยใจเย็นฮะโอ้เสียดายติดดึงคอหักเลยนะครับโอ้โหมันกระแทกปุ๊บมันหงายเลยนะเมื่อกี้อยากจะสารภาพเลยเมื่อกี้ไม่ได้คีกดาวน์ 100% ด้วยนะใช่เกือบประมาณ 80% เองนะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยขุมพลังของเขานะครับเขาเป็นคันเร่งไฟฟ้ามาแล้วและเป็น V8 โอ้พลังกำลังเหลือมากเหลือครับใช่เลยสบายอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทีนะโอ้โหดูดิใจเย็นครับรถเยอะนี่คือขับแค่แบบธรรมดาด้วยนะผมยังไม่ได้แบบไปเล่นโหมดเกียร์ให้มันแบบซิ่งกว่านี้ด้วยนะครับนี่คือแค่ดีธรรมดาเลยนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนอ่ะนี่เป็น S พอ S ปุ๊บเขาจะดึงรอพร้อมให้คุณผู้ชมซิ่งมากกว่าเดิมได้แล้วครับยาไปนะครับไปที่ S โอ้โหดูดิพอ S แตกเบาๆปุ๊บมันจะยิ่งกว่าเมื่อกี้อีกเออคุณดูทางด้วยนะผมเสียวๆโอ้อยู่สิครับอ่ะแล้วก็เมื่อกี้ S ใช่ไหมขอกดอีกครั้งนึงมันจะเป็นโหมดแบบแมนนวลอ่ะตอนนี้3นะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้ไปที่2นะครับอันที่2นะครับผมโอ้ยดูเสียงเขาดีหวานโอ้โหนี่3นะเปลี่ยนนิ่มๆนะโอ้โห4 5คือรุ่นนี้จะมี6สปีดนะในงานได้ครบตัว6สปีดนะครับผมครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าความเร็วมันไม่ถึงนะแต่ว่าการันตีว่า6สปีดใช้งานได้ปกติแน่นอนครับแล้วก็เมื่อกี้เครื่องสมบูรณ์นะผมพละกำลังของเขาเหลือเฟือแน่นอนสำหรับคนที่รู้สึกว่า730ไม่พอมือแล้วกันครับมาตัวนี้รับรองมันต้องพอมือแล้วแหละโอ้โหมันเหลือเลยแหละการพละกำลังคือดีมากๆและพละกำลังของเครื่องยนต์คันนี้สมบูรณ์มากครับครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มปกติเลยไม่มีกระตุกไม่มีกระชากแล้วก็ที่เป็นตัว D ตัว S แล้วก็ตัวแมนนวลที่เรากดให้ดูก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้นะตอนนี้เลยนะช่วงล่างเนี่ยผมอยู่ที่คอมฟอร์ตปรับเป็นคอมฟอร์ตอยู่นะครับระบบถุงลมสมบูรณ์นะครับมันก็เลยจะรู้สึกว่าช่วงล่างมันนิ่มนิ่มย้วยใช่ผมขออนุญาตอีกทีนึงเป็นสปอร์ตแล้วเรามาเจอที่สปอร์ตอีกทีรอบนึงโอ้โหดูดิเนี่ยพอมันมีความเร็วหน่อยจะรู้สึกเลยว่าพอเป็นมันแข็งขึ้นใช่เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยช่วงล่างมันจะเฟิร์มขึ้นแล้วก็เวลาขับเนี่ยถ้ามันเป็นทางด่วนความเร็วสูงๆนะครับคุณผู้ชมจะรู้สึกได้เลยว่ามันหนึบมากครับเดี๋ยวดูนะจังหวะนี้แต่อยู่สปอร์ตมันก็ไม่แข็งนะดูดิเห็นปะดูดิมันจะแข็งขึ้นกว่าเดิมใช่มันจะแข็งขึ้นกว่าเดิมแต่ฟิลที่คุณผู้ชมได้เนี่ยเวลาขับความเร็วสูงๆต้องการเอาให้พละกำลังเครื่องยนต์อยู่ในแบบที่ว่าคุณผู้ชมขับแล้วไม่กลัวเลยครับปรับเป็นสปอร์ตอ่ะโหโคตรนิ่งเลยครับเวลาคุณผู้ชมซัดความเร็วสูงนะเพราะผมเคยมีโอกาสได้ไปลองขับคันนี้ที่ความเร็วสูงมากๆมาแล้วกดสปอร์ตวิ่งนะบนทางด่วนเนี่ยสบายมากแล้วก็ความสมบูรณ์ของเขาก็ไม่มีเสียงกุกกักเลยครับผมคุณผู้ชมแล้วเอาไปเนี่ยก็ใช้งานได้กันสบายๆเลยปรับเป็นคอมฟอร์ตไว้เว้ยอยากนิ่มแบบเมื่อกี้นิ่มๆนะนี่ฮะคอมฟอร์ตเห็นไหมฮะใช่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่นี่นี่เ
ให้ดูหน้าจอนี้อีกนิดนึงดูดิผมจะชอบคันหน้าจอนี้ไว้ถ้าผมขับเองนะผมจะชอบคันหน้าจอนี้แหมเหมือนถ้าเป็นเพลงที่เราเปิดอยู่ตรงกลางเป็นวัดรอบอยู่ตรงนี้น้ำมันเหลืออีกกี่ลิตรอยู่ตรงนี้ความเร็วอยู่ตรงนี้นะมันหน้าจอมันสวยนะมันเหมือนเพื่อแบบ BMW generation ใหม่ๆเลยนะครับบอกเลยว่าใครได้ไปคันนี้ผมว่ามันคุ้มค่ามากนะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเอาแค่อยากได้ body 66อ่ะแล้วแบบอยากได้พละกำลังเครื่องยนต์แบบนี้มันหายากมากนะใช่ครับเพราะว่า745นี่คือเราแทบไม่เคยได้มาเลยได้มาคันนี้คันแรกเลยใช่ครับก็อย่าช้าแล้วผมเพราะว่าด้วยหลายอย่างที่เจ้าของดูแลมาดีมากๆแม้กระทั่ง Android ที่ใส่มาแบบโคดดิ้งมาดีมากออปชั่นอุ่นหลังเบาหลังเงี้ยครับคุ้มแล้วคุ้มแน่นอนใครพลาดอีกรอบนะครับผมบอกเลยร้องไห้หนักมากครับและนี่ก็คืออดีตรถราคา11ล้านบาทครับออปชั่นล้นทะลักอย่างที่ผมบอกไหมโหเยอะมากนะนี่คือท็อปสุดๆแล้วของ 745Li ตัวยาวลองวิวเบสใช่ได้รถสีน้ำเงินภายในสีน้ำเงินประตูดูดแอร์เพดานมูลลูปเบาะอุ่นตูดเบาะอุ่นตู้เย็นเบาะแยกหลังไฟฟ้าอุ้ยเยอะมันเยอะมากเลยมันสมราคานะ11ล้านสมัยนั้นนะใช่แล้วผมบอกเลยว่าถ้าอยู่ในยุคนี้ยิ่งกว่านี้อีกใช่ครับนะครับรถคันนี้นะครับผมจัดให้กับคุณผู้ชมนะครับในราคาแค่ 499,000 บาทเท่านั้นโอ้ถูกนะจาก11ล้านใช่เหลือแค่ 499,000 บาทเท่านั้นขออนุญาตครับผมถึงจะปีใหม่แล้วก็ไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวครับคงคอนเซ็ปต์เราไว้ใช่ครับโทรมาต่อกดวางเหมือนเดิมครับผมครับนะครับแล้วก็จะไฟแนนซ์ได้ไหมโอ้ยอดดาวงงเลยอะเท่าไหร่อะ 69,000 บาทเท่านั้นเองโอ้โหคือดาวแค่ 69,000 ครับ 745 แล้วผมว่าไฟแนนซ์เขาน่าจะเห็นคุณค่าของรถรุ่นนี้นะเพราะว่าราคายอดไฟแนนซ์โดดจาก 730 ค่อนข้างเยอะใช่ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับแม่กับโตครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ